ทดสอบ1 2 3 4 5สวัสดีครับท่านฟังที่รักครับชวนคิดชวนคุยนะครับช่วงนี้มีอะไรที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ผมจะรีบนำเสนอเลยทันทีนะครับในช่วงจังหวะที่ว่างแล้วก็วันนี้นะครับมันมีประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับไปเจอที่ Facebook ของคุณเข้าใจว่าทิติวัฒน์นะครับวัฒนะหรือรัตนาเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงนะครับปุ๊บเดี๋ยวนะครับเลื่อนนะครับเธอได้นำเสนอบทเขียนซึ่งมีบุคคลที่เขียนที่เพจของนักอะไรเนี่ยนักการเมืองของแท้นะครับไม่ได้เอ่ยนามเขาเล่าเรื่องนะทฤษฎีกบต้มวงเล็บเขาบอกว่าว่าด้วยความเคยชินนะครับจะกบต้มหรือต้มกบเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะใส่กันแบบไหนนะครับถ้าต้มกบนี่ก็เป็นกริยานะครับว่าเรากำลังจะต้มนะครับแต่ถ้ากบต้มก็คือกบที่ถูกต้มแล้วนะครับนะกบถูกต้มแล้วก็เป็นตัวที่เป็นอยู่นะครับเอาละนะจะชื่อไหนก็แล้วแต่ว่าเขาพูดไว้น่าสนใจนะครับคือเขานำเสนอกันประมาณว่าทฤษฎีนี้เนี่ยนะครับเป็นทฤษฎีที่นักวิชาการชาวไอริชนะครับชื่อเข้าใจว่าทิชยันนะครับทิชยันเชอร์แมนทำไว้เมื่อปี1993เนี่ยโดยการทดลองเอากบมาต้มในอ่างน้ำ2อ่างนะครับเปรียบเทียบปฏิกิริยาตอบสนองของกบอ่างใบแรกนี่ใส่น้ำร้อนจัดเลยนะครับใบที่2นี่เอาใส่แบบอุ่นสบายสบายแล้วค่อยๆเพิ่มความร้อนขึ้นเรื่อยๆเอากบ2ตัวมาใส่นะครับนะตัวแรกใส่ในอ่างน้ำที่ร้อนจัดตัวที่2ใส่ในน้ำที่เดือดที่อุ่นแล้วก็ให้เดือดขึ้นนะครับดูซิว่าตัวไหนจะรอดตัวไหนจะตายพี่น้องคงเดาได้นะครับว่าลักษณะนี้เนี่ยไอ้กบตัวที่ถูกจับใส่เป็นน้ำร้อนปุ๊บมันก็จะเกิดกระกายนะครับกระโดดหนีเลยนะครับกระโดดหนีเลยก็รอดนะครับแต่อีกตัวนั้นเข้าไปอยู่ในนั้นปุ๊บโอ้ยอุ่นสบายนะครับพอมันค่อยๆเพิ่มขึ้นก็ยังคิดว่าพอไหวนะร่างกายก็ปรับตัวไปนะเคยชินอ่ะแล้วในที่สุดเนี่ยนะครับเอาไปมาปรากฏว่าถูกน้ำลวกตายครับทฤษฎีนี้นะครับท่านผู้เขียนเนี่ยก็ได้คิดอยู่เหมือนกันว่ากรณีของเนี่ยการที่นะคนไทยคนหลายส่วนเนี่ยนะครับจะถูกกลืนให้คิดเหมือนเดินเดียวกันหรือว่ายอมในสิ่งที่ไม่เคยยอมมาก่อนนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นธรรมเนียมของการยอมรับในสิ่งที่ไม่ควรจะยอมรับนะครับเกิดขึ้นมากมายหลายเรื่องนะครับการรัฐประหารที่เกิดขึ้นพร่ำเพรื่อในสังคมไทยการยอมเป็นตุ่นฝุ่นใต้ตีนนะครับการยอมให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลนะเช่นกรณีของม็อบในสุเทพเนี่ยการใช้อภิสิทธิ์ของคนร่ำรวยบางคนการแทรกแถวนะครับที่เขาต่อคิวกันต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท่านถ้าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วเรายอมนะครับนานเข้านานเข้านะครับมันกระทบต่อวิถีปฏิบัตินะครับระดับศีลธรรมต่างๆนะครับจนทำให้นะผู้ที่มีความกล้ามีความเลวมีความหน้าด้านในการที่จะเอาเปรียบคนอื่นนั้นสามารถจะดำเนินการแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันนะครับเรื่องของกรณีการให้คนเคยชินแล้วก็ยอมรับเนี่ยก้มตัวหมอบตำหมอบกราบยอมรับปีศาจร้ายนะครับก็เหมือนกับในเกาหลีเหนือนะครับแต่ว่าไม่เอาให้ชัดเจนก็บ้านเรานี่แหละครับบ้านเรานี่แหละครับใครคิดต่างไม่ได้เลยนะเพราะเป็นเรื่องปกตินะครับใครที่ท้าทายสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เชื่อกันมาเนี่ยนะครับถือเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้นะครับจริงๆไม่ใช่ตัวที่เขาวางแผนกดหัวคนนะที่ออกมาทำการต่อต้านเนี่ยประชาชนเองนี่แหละนะครับยกตัวขึ้นมาเป็นผู้จงรักภักดีเป็นผู้รอบรู้เป็นคนดีของประเทศเป็นผู้ปกป้องประเทศชาตินะครับเสร็จแล้วก็ไปจัดการกับคนที่เขาเห็นต่างคนที่เขากล้าคิดต่างนะครับคนที่เขาพยายามกระโดดหนีจากกรงจากอ่างที่มันร้อนที่มันเป็นอ่างแห่งความตายน้ำเลือดน้ำหนองซ้ำซากแล้วก็ไม่ไปไหนนะครับคนที่ถูกฆ่าตายเพียงเพราะว่ามีความคิดเห็นต่างความคิดก้าวหน้าท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมเกิดขึ้นมากมายแล้วโดยทั่วไปนั้นระบบทาสครับทาสนี่คือมีจิตสำนึกในการยอมนะครับตั้งแต่ต้นแล้วนะครับยิ่งมาถูกกดยิ่งถูกเขาทำให้เชื่อว่าตัวเองนั้นไม่มีศักดิ์ไม่มีสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์เท่าคนอื่น
นะครับดูหนังเรื่องนายทาสลูกทาสอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะถูกสอนกันมานะครับเจียมเนื้อเจียมตัวนะ อย่าไปใฝ่สูงเกินศักดิ์เราไม่มีอำนาจวาสนาเราไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ก็ถ่ายทอดกันขึ้นมาการตั้งกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยแน่นอนคนที่เขาได้เปรียบเขาตั้งขึ้นมาแล้วเขาพยายามจะสร้างวัฒนธรรมปั่นหัวทำให้คนเชื่อแต่นี้สำคัญก็คือว่าไอ้คนที่นะจะทำให้ความคิดต่างๆเหล่านี้มันแพร่กระจายต่อไปแล้วก็ทำให้คนอื่นปฏิบัติตามเนี่ยบางทีมันกลายเป็นหมู่ทาสด้วยกันครับกลุ่มคนที่ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกับเขาเลยเนี่ยถูกเหยียบย่ำเหมือนกันเพียงแต่ตัวเองอาจจะได้เป็นหัวหน้าทาสนะครับเป็นผู้ที่ได้รับเป็นสิทธิ์เล็กๆน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ให้มาคุมความเป็นทาสแต่ลืมไม่ว่าตัวเองนั้นก็เป็นทาสทำไม่ถูกใจเขาวันใดเนี่ยนะครับเขาก็สามารถจะจับคุมขังลงโทษทำร้ายได้แล้วตัวเองก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นอิสระเป็นไทยเป็นเสรีนะเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเขาถึงเรียกว่าแบ่งแยกและปกครองด้วยไงลักษณะที่ของคนที่อยู่ในสภาพที่นะสมยอมแล้วก็จะต้องตายในที่สุดนั้นมักจะเป็นพวกที่หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่กล้าจะโต้แย้งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ละครับทุกวันนี้นะครับบทความนี้เขาก็เสนอว่าโลกทุกวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะมาอยู่กับนะการเฉยชายินยอมนะครับแล้วก็ไม่ยอมคิดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะยอมที่จะอยู่ในกาลานะครับและคิดว่าอย่างนี้แหละดีแล้วนะครับแล้วก็ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเนี่ยใครก็ตามที่อยู่ในสภาพอย่างนี้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมปรับตัวไม่ยอมรับรู้ถึงเงื่อนไขที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเอาตัวไม่รอดเขายกตัวอย่างเรื่องของโกดักพี่น้องฟิล์มโกดักเมื่อก่อนหู้ยนะเราไปเที่ยวไหนเราถ่ายรูปซื้อฟิล์มกันทีนึงนะครับแพงนะครับแพงมากๆแล้วตอนหลังเป็นไงล่ะครับเกิดดิจิตอลแคมเมราขึ้นมาปุ๊บโอ้โหถ่ายแล้วนะเอามาพริ้นก็ได้นะนะมาพริ้นแบบเดิมนะไม่ต้องใช้ฟิล์มแบบนั้นก็ได้แล้วก็สามารถจะส่งออกไปได้ทันทีนะครับมีมือถือมีอะไรต่างๆเนี่ยถ่ายนะครับเสร็จแล้วก็ส่งออกไปทางอินเทอร์เน็ตแชร์กันทั่วโลกนะครับแทบจะทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยนะครับก็จะต้องล่มสลายนะครับอย่างโกดักเนี่ยนะครับโอ้โหนี่ใครจะไปคิดอ่ะบริษัทที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นวันหนึ่งถึงการล่มสลายอ่ะถึงแม้จะมีคนซื้ออยู่บ้างนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับการเวลามันเปลี่ยนทีนี้เนี่ยพวกเราจะหวังจมปลักอยู่วันนี้ก็งัดเอากฎหมายนะครับกฎอัยการศึกเนี่ยกฎหมายอายุ100ปีประกาศใช้กันตั้งแต่สมัยที่เรายังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดวันนี้ประยุทธ์มีอำนาจสูงสุดประกาศใช้เลยครับนะเนี่ยแล้วก็จะให้เรายอมรับหรือได้ไงเรื่องของการใช้ตุลาการวิบัติไปครอบงำอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารนะถ้าเรายอมรับในพวกนี้นะมันจะอาศัยความเคยชินของเราลุกคืบทีละนิดทีละนิดทีละนิดกินคืบมาเรื่อยๆครับรับประหารซื่อๆไม่ได้ปุ๊บมันเริ่มเอานะตัวแทนรัฐบาลเนี่ยตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาแล้วตัวแทนที่อยู่ในสภาได้ฟ้องร้องเข้าไปแล้วมันมีองค์การรับฟ้องร้องเนี่ยโอ้โหทุกที่นะครับแล้วเราก็ยอมรับคำตัดสินเข้ามาเรื่อยๆพอรับคำตัดสินปุ๊บก็มีการถกเถียงกันว่ามันผิดหลักประชาธิปไตยนะผิดรัฐธรรมนูญเองซะเองอย่างเงี้ยมันก็ไม่กล้าจะฟันฉับต่อประชาชนเริ่มต่อต้านมันก็มาใช้กำลังทหารอ้างความจงอ้างความสงบเรียบร้อยของบ้านของเมืองถ้าเรายอมไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะลุกคืบไปเรื่อยๆพี่น้องเหมือนกับการที่เขาใส่น้ำนะครับอุ่นๆให้เราพอรู้สึกว่ามันอยู่ได้นะก็เป็นประชาธิปไตยบ้างไงมีการเลือกตั้งมีสภานะครับพ่อก็รักลูกนี่ไงเห็นไหมยอมหัวนะครับสยบทำให้เราสยบยอมรู้สึกว่าโอ้ยมันดีเหลือเกินในระบบที่เป็นอยู่เนี่ยแล้วถ้าใครคิดที่จะท้าทายสิ่งที่มันเป็นอยู่นั้นก็ถือว่าเป็นพวกป่วนชาติทำลายชาติเป็นทาสทักษิณอย่างนั้นอย่างนี้รับเงินทักษิณมาทำงานนะเนี่ยวันนี้สังคมไทยตกต่ำถึงขนาดนี้นะครับยิ่งกว่ากบตัวนั้นอีกนะครับกบมันยังเป็นสัตว์ที่มันคิดไม่ได้แต่คนที่คิดได้แต่ไปกดความคิดตัวเองและกดความคิดคนอื่นมันน่ารังเกียจขนาดไหนแล้วมันทำได้เยอะกว่ากบด้วยนะครับกบมันตายก็ตายตัวมันเองไงแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันทำประเทศชาติเสียหายดึงคนอื่นไปด้วยทำร้ายคนอื่นไปด้วยนะครับเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับประเทศไทยนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นว่าพี่น้องจะต้องเป็นกบให้เขาเอาไปต้มนะครับอย่ายอมให้อำมาตย์อย่ายอมให้อำนาจโบราณนะครับมาต้มพี่น้องได้เขาต้มมานานแล้วล่ะนะครับแต่วันนี้จะยอมอีกต่อไปหรือไม่แล้วการต้มของเขานั้นไม่ใช่ลักษณะที่เขาใช้น้ำร้อนตลอดเวลานะ
บางช่วงเขาอยากกินปุ๊บเขาเร่งน้ำร้อนเลยนะจัดการทันทีหักดิบกินให้สุกเลยนะครับแต่ถ้าช่วงไหนที่เขาไม่จำเป็นเขาก็จะปล่อยเลี้ยงน้ำให้สบายสบายให้เราตายใจไปเรื่อยๆยอมเคยชินกับความร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็จะเอายังไงเป็นเรื่องของพี่น้องนะผมว่าเห็นว่าเรื่องนี้มันมีประโยชน์ก็เลยต้องขอขอบคุณเจ้าของผลงานที่นะครับได้เป็นจุดตัวจุดประกายความคิดตรงนี้นะครับทฤษฎีกบต้มนะครับหรือทฤษฎีต้มกบเขาก็ต้มกบเรื่อยๆแล้วเราจะยอมเป็นกบต้มหรือไม่นะครับแล้วแต่พี่น้องนะครับชวนคิดชวนคุยนะครับเป็นเรื่องพยายามจะให้มันสั้นๆอย่างนี้10นาที15นาที20นาทีผมว่างเมื่อไหร่นะครับเสร็จจากงานนะครับก็จะมานั่งอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตากันเท่าไหร่นะครับช่วงนี้หล่อเหลาเป็นพิเศษ คือมีอาการหวัดเล็กน้อยนะครับแล้วก็จริงๆไอ้ไม่สะดวกเรื่องกล้องด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวกล้องนั้นบังเอิญว่าติดกระเป๋าอีกใบนึงนะครับซึ่งลูกสาวเอาไปใช้งานอยู่นะครับก็เลยถือโอกาสนะปิดหน้าปิดตาแล้วก็ใช้นะครับข้อความง่ายๆอย่างนี้แล้วก็ผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับช่วงหลังเนี่ย YouTube เนี่ยโอ้ยจู้จี้เหลือเกินเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับลิขสิทธิ์คนนั้นคนนี้นะครับใส่อะไรเข้าไปหน่อยไม่ได้จะต้องมาไล่ถามหาลิขสิทธิ์ผมรำคาญเลยนี่เอาอย่างนี้แหละมึงจะไปถามลิขสิทธิ์ที่ไหนเสียงของกูแล้วก็ภาษาที่เขียนทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เอาอะไรเลิศหรูเลยนะครับอาจจะน่าเบื่อเล็กน้อยนะครับพี่น้องผมแบบเข้าใจว่าคงจะมีคนไปนะไปจี้นะครับกับทาง YouTube อย่างนั้นอย่างนี้นี่ถ้าเกิดว่าเราไม่นะไม่ไปแจ้งเขาไว้แล้วว่าไอ้พวกกระบวนการที่เพื่อไอ้พวกกบถูกต้มเนี่ยครับเขากำลังต้มเปื่อยวันนี้จนแทบจะไม่เหลืออะไรสมองแทบไม่เหลือแล้วเนี่ยก็จะไปทำพฤติกรรมของการไปฟ้องเรียนอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยตรงนั้นต้องมีแคปชั่นตรงนี้นะลิขสิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่สามารถจะล้มนะจะล้มชานอลนี้ได้อีกนะครับเพราะว่าเรานั้นนะครับได้ไปบอกเขาไว้เรียบร้อยว่าขบวนการตรงนี้ของเรานั้นเป็นเรื่องของการนำเสนอนะครับตามหลักสิทธิมนุษยชนนะครับเราจะคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนในการแสดงความเห็นโดยที่ความเห็นนั้นจะต้องไม่ไปก้าวล่วงนะต่อสิทธิของผู้อื่นมากจนเกินไปนะครับอยู่ในระดับที่เราสามารถจะยอมรับได้นะครับของน้องโรสก็คือเอ็กซ์ตรีมสุดนะครับที่อยู่ในข่ายที่อาจจะมีอะไรที่มันท้าทายหน่อยนึงแต่ว่าเธอพูดคำหยาบอย่างนั้นไม่ได้แปลว่าเธอเนี่ยไปยุให้ฆ่าฟันใครก็ไม่ได้ผิดกฎหมายสากลนะครับก็เป็นเรื่องที่คนไทยก็พูดหยาบแล้วคนที่ไปแสดงความเห็นนี่หยาบกว่าน้องโรสอีกนะครับผมก็ถือว่ามันเป็นความจริงสะท้อนความจริงของสังคมเสียงที่ถูกปิดกั้นแล้วก็ปล่อยให้เขาได้มีพื้นที่แสดงความเห็นไม่ได้แปลว่าเราสอดคล้องเห็นด้วยกับความเห็นทุกอย่างหรือว่าแม้กระทั่งคำพูดทุกคำของเธอนะครับเป็นการเปิดเวทีมหาวิทยาลัยประชาชนเป็นเวทีของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนะครับเพื่อประชาธิปไตยด้วยนะครับเราเน้นเรื่องความจริงนะครับเรื่องสันติภาพสันติวิธีนะครับการปฏิวัติสู่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับสิทธิมนุษยชนสากลแล้วก็ประชาธิปไตยเพราะนั้นนะครับเรายืนยันจุดนี้นะครับแล้วก็เราจะทำกันต่อไปเห็นว่าดีมีประโยชน์พี่น้องนะครับเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยประชาชนโดยปริยายเมื่อท่านมาที่นี่ช่วยกันกระจายต่อนะครับอย่าได้ฟังแล้วเก็บไว้คนเดียวแล้วเอาความคิดที่ผมมาชวนคิดชวนคุยเนี่ยนะข้อมูลต่างๆเราเนี่ยไปสานกันนะครับสานกันเป็นประเด็นต่างๆที่พี่น้องจะผลักดันไปสู่การปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศชาติสร้างบ้านแปลงเมืองร่วมกันต่อไปนะครับด้วยรักและเคารพนะครับเพียงดินรักไทยมหาวิทยาลัยประชาชนครับสวัสดีครับ